สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยวิเคราะอ์เดตสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียนะครับกับตัวตึงเนโตนะรับอย่างฝรั่งเศสเนี่ยก็ยังมีอยู่ต่อไปนะครับและดูท่าทีอาจจะมีมากขึ้นหรือเปล่านะเมื่อทางฝรั่งเศสนะครับก็มีการซ้อมนะยิงขีปนาวุธนะครับนะขีดความสามารถนิวเคลียร์อยู่เหมือนกันขณะที่รัสเซียก็มีการนะซ้อมเอ่อนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีนะครับข่าวแปต่างประเทศนะครับบอกกันนะครับว่ารัสเซียจะ จุดๆนะครับรัฐมนตรีของปูตินเตือนมาครงต่อการส่งทหารสู่ยูเครนท่ามกลางวัฒกรรมนิวเคลียร์คำขาดของรัเสเซียนะครับต่อฝรั่งเศสขณะที่ปารีสทดสอบขีปนาวุธขีดความสามารถนิวเคลียร์การโต้อตอบเอาคืนไกลเหนือกว่าถ้าหากฝรั่งเศสใช้ทหารในยูเครนปูตินขัดแย้งวิวาทากับเนโตเหนือการย่วยุต,ต่างๆต,ต,ต,ติดติกันรัเสเซียนะครับได้ออกหนึ่งการ เตือนนะครับที่ตรงไปตรงมาต่อฝรั่งเศสเหนือวัทก,กรรมนิวเคลียร์ของเอมมานูเอลมาครงกระทรวงการต่างประเทศของรัเสเซียนะครับได้ข่มขู่คุกคามหนึ่งการโต้อตอบอย่างรุนแรงถ้าหากฝรั่งเศสส่งทหารสู่ยูเครนการเตือนที่หนาวเหน็บต่อฝรั่งเศสกล่าวโดยนะครับอติอมสตูเดนิคอฟนะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของรัเสเซียตามการคดคำนะครับโดยสปุตนิกในวันที่23พฤษภาคม2024ว่า พวกเราตั้งข้อสังเกตนะครับว่าวาทกรรมเชิงชวนทะเลาะ,ะที่เพิ่มสูงมากขึ้นของปราธานาธิบดีฝรั่งเศสผู้ซึ่งนะครับไม่ขีดทับค่าทิ้งโอกาสความเป็นไปได้ของการส่งทาหารฝรั่งเศสสู่ยูเครนพูดอย่างอ่อนโยนนะไม่ได้บรรลุผลนะการสนับสนุนนะอย่างแพร่หลายในกลุ่มพันธมิตรสหภาพยุโรปและเนโต้แะได้ถูกปฏิเสธโดยส่วนใหญ่อย่างมีนัยสำคัญของประชาชนชาวฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามนะครับพวกเราไม่สามารถนะแต่ใช้บรรดาถ้อยถแถลงต่างๆเช่นนั้นซึ่งในสาระสำคัญเป็นบรรดาภัยคุกคามที่คุมเครือที่ประกอบไปด้วยนะความจริงจังมันชัดแจ้งนะครับว่าถ้าหากฝรั่งเศสส่งทหารสู่ยูเครนในกรณีของหนึ่งฉากทัดเช่นนั้นเนี่ยบรรดามาตรการโต้อตอบเอาคืนจะวางไกลเหนือไปกว่าบรรยากาศทางการเมือง พวกเราได้เตือนนาทางฝั่งฝรั่งเศสเกี่ยวกับสิ่งนี้มากกว่า1ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเอมานูเอลมาครงะได้เสนอการส่งทาหารเนโต้สู่ยูเครนท่ามกลางสงครามนับจากนั้นนะครับเขาได้ปฏิเสธนะครับที่จะขีดทับค่าทิ้งโอกาสความเป็นไปได้ของการส่งทาหารเนโต้สู่ยูเครนเขานะครับแม้แต่ยังได้รวบรวมบรรดาชาติเนโต้และยุโรปต่าง ที่จะทำแบบเดียวกันนี้นะที่จะช่วยเหลือ,อยูเครนให้มีชัยชนะนะต่อรัเสเซียอีกด้วยฝรั่งเศสทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์คำขาดของรัเสเซียนั้นนะครับได้มาในวันเดียวกันนะครับขณะที่รัเสเซียเนี่ยนะได้เริ่มต้นการซ้อมรบนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในวันที่22พฤษภาคมนะครับฝรั่งเศสนะครับยิง ยังได้นะทดสอบนะครับขีปนาวุธขีดความสามารถนิวเคลียร์นะครับที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัย ASMPA ขีด R อีกด้วยขีปนาวุธนั้นนะครับได้ถูกยิงทดสอบนะครับโดยปัสจากหน,นห,หนึ่งหัวรบในหการโจมตีนิวเคลียร์ทางอากาศนะครับที่ได้ถูกจําลองขึ้น ASMPA ขีด R ขีดความสามารถนิวเคลียร์ได้ถูกออกแบบ ที่จะถูกยิงโดยเครื่องบินไอพ่นนะครับลาเปอเลเดอะการเดียนนะครับรายงานวัรกรรมนิวเคลียร์ของมาครงประธนาธิปดีฝรัร่งเศสนะครับเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยได้กําลังไฮไลต์ถึงภัยคุกคามของรัเสเซียต่อ,อยุโรปในวันที่11พฤษภาคมนะครับมาครงได้กล่าวว่าเขาหลีกเลี่ยงการเระเิญหน้าโดยตรงกับรัเสเซียแต่เขาได้โต้แย้งว่า การแทรกแซงอาจจะมีความจำเป็นถ้าหากมอสโกไปไกลเกินไปนะครับมันข่าวแปลต่างประเทศชิ้นนี้นะครับก็เป็นการนะ่าบอกเรานะครับว่านะาวาทกรรมเรื่องนิวเคลียร์ระหว่าง2ชาตินี่นะรัสเซียกับฝรั่งเศสย,ยังไม่จบแล้วเราจะเริ่มเห็นนะครับนะการแสดงนะทางภาคปฏิบัติด,ด้วยโดยที่รัสเซียนะครับเริ่มต้นการซ้อมรบน้ำนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีแล้วนะส่วนทาง ฝรั่งเศสนะครับก็มีการนะเอาขีปนุฒนะขีดความสามารถนิวเคลียร์เนี่ยไปติดตั้งนะบนเครื่องบินรบไอพ่นนะครับลาเฟลนะครับของฝรั่งเศสเนี่ยแล้วนะก็มีการทดสอบด้วยนะซึ่งมีความสามารถทางนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับเตรียมพร้อมรบนิวเคลียร์หรือเปล่าอันนี้ก็ตอบยากนะครับแต่ว่าวัทกรรมของมาคงที่บอกว่าจะไม่ขีดทับค่าทิ้งในการส่งทหารฝรั่งเศสนะทหารเดโต้เข้าสู่ยูเครนเนี่ยก็ทำให้รัเสเซียมองว่านี่เป็นภัยคุกคาม ก็ขู่จะตอบโต้กับอย่างรุนแรงนั่นเองต้องตามดูกันต่อไปนะครับนะเพราะว่าผมเคยบอกแล้วนะถ้าฝรั่งเศสเนี่ยอยากจะรบเนี่ยก็ลาวจากเนโต้นะอย่างโปรแลนเนี่ยอยากจะรบช่วยยูครนก็ลาวจากเนโต้นะมารบตรงๆก็ไม่มีปัญหานะครับเราเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ